ต้องเรียนนะฮะว่าขยะทุกประเภททุกชนิดจะมีความสำคัญหมดแต่ขยะติดเชื้อเราต้องให้ความสำคัญพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเชื้อถ้าเราไม่ดูแลดีๆมันก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆหรือไปสู่คนในครอบครัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะฮะตั้งแต่การเก็บนะฮะหน้ากากเหมือนกันนะครับที่เราใช้อยู่นะครับเราก็ต้องเก็บให้ถูกต้องนะครับใช้รวบรวมในถุงพลาสติกนะแล้วก็นะถ้าไม่แน่ใจว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อก็เติมน้ำยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็มัดถุงให้แน่นแล้วก็เขียนข้างถุงให้ชัดเจนนะครับเพื่อพนักงานที่เก็บขยะนะสามารถที่ไปจัดการได้ถูกต้องสำหรับคนที่มีคนป่วยที่บ้านตรงนี้ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษนะฮะซึ่งปกติตอนนี้ถ้ามีแพ็กเกจที่ทางหน่วยงานต่างๆเอาไปแจกจ่ายนะครับในการดูแลตัวเองเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ยังมีถุงแดงเพราะฉะนั้นถุงแดงก็แยกเฉพาะนะฮะหน้ากากที่ใช้ขยะติดเชื้อนะครับนะฮะพวกที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายของเราต้องเอามาทิ้งเป็นขยะติดเชื้อทั้งเครื่องวัดแอนติเจนที่เราพูดถึงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องแยกออกมาให้ชัดเจนทิชชู่ที่ใช้นี่ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วเราเป็นคนที่มีเชื้อนะฮะตรงนี้ก็ต้องแยกนะในถุงแดงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาก็จะเอาออกก็ต้องใส่เติมน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ส่งให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ไปจัดการต่อไป